วันที่26มิถุนายน2564ในการฝึกสติปัฏฐาน4เราฝึกสตินะแล้วเราฝึกสติเราก็ต้องรู้ได้ด้วยว่าสติเราดีขึ้นดีขึ้นทั้งตั้งมั่นทั้งเห็นชัดรู้ชัดมองชัดไม่ใช่ฝึกแต่ปัฏฐานทั้ง4ดูกายดูเวทนาแต่ว่าสติมันจมลงไปนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักเห็นรู้คือสติของเราก่อนว่ามันดีขึ้นจริงๆมันรู้ระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมันละเอียดรู้แต่ละขณะแล้วมันก็รู้ชัดเพราะว่ามันมีความแจ่มแจ้งด้วยปัญญานะเพราะนั้นเราแยกสติออกจากการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายก่อนเช่นตอนนี้ตาดูหลวงพ่อเนี่ยนะแล้วเราลองหัดจะดูจะทำจะพูดจะคิดอะไรเราหัดตั้งสตินิดนึงไม่วอกแวกโอเคไหมเพราะเราไม่เคยหัดตั้งสติเลยอย่างดีนะฟังพระเทศน์มันไม่วอกแวกอยู่แล้วแต่ถ้าไปฟังใครที่กุฎาเนี่ยวอกแวกน่าดูแหละนะเพราะนั้นการฝึกเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่ในชีวิตประจำวันหลักอันเนี้ยคำว่าตั้งสติและมีสติให้ดีเนี่ยอาตมาได้อันนี้ตอนที่ไปเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ของอบต.แห่งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็หลับบ้างฟุ้งบ้างนะแล้วว่าออกจากสมาธิก็กระเซาะกระเซิงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยอาตมาก็เลยตั้งสติจะพูดจะทำจะคิดตั้งสติก่อนเพราะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบกระเซาะกระเซิงนะไม่ค่อยตั้งสติตั้งสติแล้วก็มีสติให้ดีแต่ถ้ากระเซาะกระเซิงมากๆก็ต้องบอกว่าตั้งสติประคองสติให้ดีประคองโอเคมั้ยนะแล้วก็มีสติแล้วก็มีสติให้ดีปรากฏว่าสอนหลับตานั่งไม่ได้หรอกแต่พอสอนในใช้ชีวิตจริงเนี่ยเขากับเข้าใจถึงประโยชน์ว่าทำอะไรอ่ะอย่าทำแบบผู้วามอย่าทำแบบรีบๆร้อนๆตั้งสติแล้วมันจะทำแล้วมันจะใจเย็นๆแล้วก็ประคองสติด้วยถ้าสิ่งนั้นมันรู้สึกได้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำผิดพลาดอะไรต่างๆนั้นต้องประคองสติปรากฏว่าได้ประโยชน์ในการไปใช้ชีวิตประจำวันนะเพราะนั้นพอมาดูเหมือนกับเวลาเราจะทำอะไรเราก็รีบทำจะนั่งสมาธิก็รีบหลับตาหาสติไม่เจอมันจมลงไปนะตั้งสตินี่มันตั้งเองนะถ้าโยมลองดูแหวนเพชรอ่ะส่องเพชรดูดิโยมส่องเพชรดูเนี่ยนะมันจะมีทั้งดูแล้วก็นิ่งๆมองข้างในมันจะนิ่งๆมองนะเพราะว่ามันต้องดูละเอียดไปถึงเหลี่ยมเพชรนะรอยแตกหรือคุณภาพของเพชรน้ำเป็นยังไงเหลี่ยมอะไรนะแต่ถ้าดูก้อนหินเนี่ยโยมไม่ต้องตั้งสติดูแล้วโยมก็ไม่ได้มองอ่ะเพราะมันเป็นก้อนหินมันไม่มีอะไรต้องพิจารณาเยอะยิ่งถ้าเราดูเพชรปั๊บแล้วยิ่งมันราคาแพงมากๆเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยว่ามันคุณภาพขนาดไหนประมาณไหนนะเพราะนั้นถ้าเราตั้งสติเนี่ยมันจะเกิดการมองชัดเห็นชัดดูชัดรู้ชัดแล้วก็พิจารณาได้ด้วยปกติแล้วก็ดูลมหายใจแบบลวกๆไม่ต้องพูดถึงพิจารณาหรอกแค่คร่าวๆแล้วก็นั่งเคลิ้มหลับกันนะแต่ถ้าโยมตั้งสติยิ่งถ้าดูแหวนเพชรนี่ไม่ต้องตั้งเลยมันตั้งเองแล้วไม่ง่วงด้วยจริงไหมไม่ง่วงด้วยเพราะนั้นอันนี้เวลาโยมดูแหวนเพชรเนี่ยมันตั้งเองไหมข้างในอ่ะมันมองนิ่งๆมองไหมตรงที่มันนิ่งๆมองนิ่งๆแล้วก็มองเนี่ยเรียกว่าตั้งสติมันมีนิ่งๆมองก็คือมันมีสมาธิ
นะพอนิ่งๆมองปั๊บมีมองปั๊บดูมันจะดูถ้ามันมีการพิจารณานะว่าเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมอะไรนิ่งๆมองปั๊บตอนนี้นอกจากตาดูแล้วข้างในมันดูข้างในมันดูดูไปมองไปจากข้างในเพราะนั้นพอดูไปมองไปจากข้างในมันก็เกิดความรู้สิเกิดปัญญาว่าอันนี้คุณภาพอย่างนี้มันน่าจะมีราคาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่นี่เราไม่ได้ไปดูในเรื่องทางโลกแต่หลักการมันคล้ายกันเราดูลมหายใจถ้าเราไม่ตั้งสติก่อนเนี่ยเราก็ดูแบบพงกพงกไปดูไปแล้วก็ดูแบบรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกแต่ถ้าตั้งสติซึ่งถ้าเราตั้งสติเนี่ยมันเหมือนมีการกำหนดรู้หรือบางทีท่านใช้คำว่ากำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ก่อนถ้าไม่กำหนดรู้โยมก็ดูคร่าวๆหายใจเข้ายาวออกยาวแต่ถ้ากำหนดรู้โยมจะตั้งสติแล้วก็รู้ไปถึงอาการลักษณะลมหายใจที่เข้ายาวออกยาวมันมีอาการยังไงลักษณะยังไงสัมผัสยังไงเพราะนั้นเราก็มาถึงการฝึกการฝึกก็ใช้หลักอาตาปีสัมปชาโนสติมาเครื่องมือ3อย่างในการฝึกสติปัฏฐาน4ทั้งอานาปานสติด้วยโยมลองหัดอาตาปีก่อนดิความเพียรชอบเพียรได้ไหมเพียรเลิกละสิ่งที่มันหนักอกหนักใจละความรู้สึกที่ไม่ดีที่แบกอะไรไว้หรือกังวลอะไรเพียรละอันนี้ก่อนได้ไหมพอโยมมีแค่มีความเพียรละอะไรข้างในเนี่ยรู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจเริ่มรู้สึกหายใจได้สะดวกขึ้นและยิ่งถ้าเพียรเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเป็นยังไงโอ้ลมหายใจมันรู้สึกตัวมันเหมือนข้างในอ่ะมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวถึงแม้กระทั่งลมหายใจที่ละเอียดจริงไหมพอโยมมีอาตาปีคือความเพียรชอบในใจสัมปชาโนก็เกิดขึ้นแล้วเราก็สัมปชาโนให้ดีนะความเพียรก็ให้ดีนะไม่ใช่เพียรไปเดียวประดาวต้องเพียรละวางจริงๆนะเอาจริงๆนะพอโยมเพียรดำริชอบเลยตามหลักมรรคมีองค์8เลยดำริเลิกละปล่อยวางเลยเรามีแต่ความรู้ชอบสัมมาทิฏฐิแต่ไม่เอาไม่ทำจริงเพราะเรียนเยอะรู้เยอะแต่ขี้เกียจทำบ้างอะไรต่างหรือผัดวันประกันไว้ก่อนรู้ว่าไม่ดีก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ยังวางมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการภาวนาโยมต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเพราะนั้นโยมต้องมีความเพียรอาตาปีดำริเลิกละปล่อยวางเนี่ยยิ่งตอนนี้บางคนแต่ละคนก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดำริวางให้หมดเลยทุกอย่างอะเรื่องต่างๆอะที่เป็นเครื่องทำให้ใจเราพอใจไม่พอใจอารมณ์เสียอารมณ์บุตรวางให้หมดเลยนะเพราะว่าแต่ละคนก็อายุมากขึ้นแล้วก็ทุกคนสุดท้ายก็ไม่รู้จะเกิดละโลกนี้ไปในขณะที่ยังว้าวุ่นจิตใจเนี่ยมันเสร็จเลยนะจิตมืดเลยเป็นอกุศลงั้นเราเพียรตอนนี้เลยถึงเวลาไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็สบายใจแล้วนะเพราะนั้นและแต่วันนี้เราลองความเพียรชอบเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นลองเพียรก่อนคือยอมเพียรทั้งวันอะอยากได้ก็ไว้ก่อนไม่แบ่งปันเสียสละให้อภัยด้วยโยมรู้สึกได้ไหมว่าโยมได้ลมหายใจคืนมารู้สึกไหมเพราะนั้นพอมีอาตาปีมันก็จะมีสัมปชาโนรู้สึกหายใจสบายใช่ไหมแต่สติมันจะวอกแวกนะบางทีแค่รู้สึกหายใจสบายพอนั่งหลับตาแล้วมันก็หลับเลยใช่ไหมเพราะนั้นสติต้องมีสิ่งรู้กำหนดรู้แล้วรู้การหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้วแต่ว่าลมหายใจอาการเขาหนักเบายังไงลักษณะของลมหายใจเราก็ต้องฝึกเพิ่มสติพอเรารู้สึกตัวถึงการหายใจแล้วใช่ไหมการหายใจมันก็เกิดจากลมหายใจและลมหายใจมันลักษณะอาการยังไงตั้งสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เรียนรู้
ลมหายใจพอเราเรียนรู้ลมหายใจเราก็จะเห็นคาแรคเทอริสติกของลมหายใจหนักบ้างเบาบ้างปานีดบ้างเราใช้คำว่าคาแรคเทอริสติกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าพระไตรลักษณ์ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the three characteristic นะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าดูลมแล้วดูอะไรดูคาแรคเทอริสติกซึ่งตอนแรกเรายังแยกแยะไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยอมดูคาแรคเทอริสติกได้ไหมหนักบ้างเบาบ้างกระทบบ้างยาวบ้างสั้นบ้างได้ไหมเพราะนั้นพอบอกดูลมหายใจถ้าเราดูเข้าไปละเอียดถึงคาแรคเทอริสติกมันจะทำให้เราเริ่มเข้าใจคำว่าพระไตรลักษณ์ซึ่งแปลว่า three characteristicเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสติไอ้ตอนแรกเรานั่งภาวนาเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าไม่ได้ตั้งสติว่าเราจะมีสติ อยู่กับลมหายใจเห็นคาแรคเทอริสติกของลมหายใจนะถ้าเราไม่มีอันนี้สติมันไม่คมหรอกมันก็แค่หายใจเข้าๆสบายสบายโปร่งเบาข้างในโปร่งเบาข้างในสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าสติมันไม่มีความคมชัดไม่มีการไม่มีกำลังแล้วมันก็ไปต่อวิปัสสนาก็ไม่ได้เพราะว่าพอไม่มีคมชัดเนี่ยมันก็เห็นได้แค่นั้นนะเบาๆอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเห็นไปถึงเวทนาจิตทำได้เพราะนั้นในยิ่งถ้าในสายวิปัสสนาเนี่ยยมไปฝึกในสายวิปัสสนาเนี่ยเขาจะเน้นกำหนดรู้แต่ว่ากำหนดรู้วันนี้จะมาอธิบายจริงๆก็คือฝึกตั้งสติมีสติให้ดีแล้วโยมจะสามารถกำหนดรู้ความเป็นไปของสิ่งนั้นเช่นลมหายใจไม่ใช่กำหนดรู้นิ่งๆเห็นแค่หายใจเข้าหายใจออกหรือเห็นแค่ท้องพองท้องยุบมันต้องกำหนดรู้แล้วมีสติให้ดีแล้วเห็นคาแรคเทอริสติกโอเคไหมแล้วมันจะถึงจะเกิดเห็นญาณเห็นพระไตรลักษณ์เพราะนั้นถ้าโยมดูลมหายใจดูก็ดูใครๆก็ดูแต่มันไม่เห็นคาแรคเตอริสติกเพราะว่าโยมเห็นแค่ตัวลมหายใจโยมไม่เห็นคาแรคเตอริสติกของสิ่งนั้นๆคาแรคเตอริสติกภาษาไทยก็เรียกว่าปัจจลักษณะปัจจลักษณะของสิ่งนั้นๆนะเช่นโยมดูรูปนั่งแต่ถ้าโยมไม่ตั้งสติโยมก็เอาสติไปจ่อกับรูปนั่งเลยมันได้แค่สงบนะเพราะโยมไม่รู้จักว่าจะต้องตั้งสติมีสติให้ดีดูให้ละเอียดมากกว่ารูปนั่งเพราะมันต้องมีตั้งสตินิดนึงพอตั้งสตินิดนึงเท่านั้นอ่ะโอ้ยมันเห็นเซนเซชันของรูปนั่งเลยเห็นมั้ยมันเห็นไปตั้งแต่แรกเลยมันเกิดวิปัสสนาแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติเราก็ดูมันก็ได้สมาธิอย่างเดียวแต่ถ้าตั้งสตินิดนึงแล้วก็เห็นขณะที่ฝึกตั้งสติบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าสติเราตื่นขึ้นคมชัดขึ้นแน่วแน่ขึ้นสติเราเห็นจำแนกอะไรมากขึ้นนะทั้งตั้งสติมีสติให้ดีเราเห็นจำแนกอะไรต่างๆมากขึ้นเช่นเราดูรูปนั่งเนี่ยถ้าตั้งสติให้ดีด้วยมีสติให้ดีเราเห็นทั้งรูปนั่งอาการในการนั่งความไหวความเคลื่อนความรู้สึกในการนั่งโอเคไหมเพราะนั้นไอ้ตรงที่การเจริญอานาปานสตินะบางคนก็บอกอานาปานสติเป็นสมถกรรมฐานเอ้าแล้วทำไมพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษซึ่งอันนี้หลวงปู่กัสสปะท่านใช้คำว่ารู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นยังไงมีสติให้ดีพิจารณาให้ดีตอนที่อาตมาฝึกกับหลวงปู่สมัยอายุ20 21นะเพราะอาตมาโฟกัสเก่งนะสมัยนั้นแน่งแข็งตัวเป็นก้อนหินเลยท่านก็รู้สึกตัวที่ลมหายใจดินะแล้วก็พิจารณาให้ดีลมหายใจมีอาการยังไงลักษณะยังไงปรากฏว่ามันเกิดสัมปชัญญะในจิตสติในจิตขึ้นมาตื่นขึ้นมาโอเคไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เลยก่อนที่จะนั่งหลับตาเนี่ยมันจะเคยชินนั่งแล้วมันจะไปแบบเดิมนิ่งอย่างเดียวนะนิ่งหรือว่างอย่างเดียวโยมต้องหัดนะตั้งสติสิอยู่กับกายก่อนดิมีสติให้ดีโยมจะรู้ได้ว่ากายมันมีความไหวจริงไหม
แต่ถ้าโยมบอกดูรูปนั่งนิ่งแล้วหลวงพ่อสงบแล้วทำไมต่อโยมไม่เห็นความไหวของกายหรอกนะเพราะโยมเข้าไปร่วมดูจนเหมือนกับเราพยายามโฟกัสแล้วก็ไปร่วมแต่ถ้ามีระยะห่างนิดนึงระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับรู้ของสติตั้งสติให้ดีรู้ตามที่มันเป็นแล้วจะเห็นเลยว่ากายนี่มันมีความไหวมีกระแสมีร้อนมีเย็นมีอุ่นแล้วโยมก็จะเห็นได้ว่ามันมีมองมาจากสตินะใช่ไหมมันมองมาจากสติเพราะฉะนั้นวันนี้ลองตั้งสติก่อนลมหายใจตั้งสติเอาอาตาปีก่อนความเพียรเลิกละปล่อยวางในจิตในใจสัมปชาโนรู้สึกตัวให้ดีโอเคไหมอาตาปีสัมปชาโนอาตาปีสัมปชาโนปรากฏว่าอาตาปีป้ามันวางอะไรต่างๆหนักอกหนักใจไปปั๊บมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นทีละน้อยถึงกายและลมหายใจใช่ไหมสัมปชาโนเกิดขึ้นก็สัมปชัญญะให้ดีรู้สึกให้ต่อเนื่องพอต่อเนื่องมันจะรู้สึกถึงลมละเอียดแต่มันรู้สึกได้แค่การหายใจแต่มันยังไม่เห็นลักษณะอาการลมหายใจว่ามันละเอียดยังไงหนักเบายังไงปานีตยังไงอันนี้มันต้องตั้งสติก็เรียกว่าสัมปชาโนแล้วก็ต้องตั้งสติกำหนดรู้ที่ตัวลมเพราะเราจะได้พิจารณาเข้าไปในตัวลมว่าลมหายใจจริงๆมันก็คือมีลักษณะcharacteristic ของมันเหมือนกับทุกอย่างใน characteristic เนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีความรู้หรอกว่าจริงๆ characteristic ของธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยมาหัดเรียนรู้ที่ลมหายใจพอเรามาเรียนรู้ที่ลมหายใจรู้จากคาแรคเตอริสติกของลมหายใจต่อไปพอเห็นอะไรมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าคาแรคเตอริสติกของสิ่งทั้งปวงมันเหมือนกันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์หมดเลยโอเคไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นวันนี้ถ้าโยมรู้จักอาตาปีก่อนนะอย่าเพิ่งรีบดูลมหายใจก่อนนะแล้วมันจะเกิดสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้สึกได้รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีมีสัมปชัญญะให้ดีมีสัมปชัญญะให้ดีคือไม่ใช่แค่รู้สึกเพียงกายต้องรู้สึกถึงกายที่ละเอียดคือลมหายใจและเดี๋ยวต่อไปรู้สึกให้ดีมันก็จะรู้สึกจะไปถึงความรู้สึกคือเวทนาหรืออะไรต่างๆตอนแรกเอาแค่รู้สึกตัวที่กายให้ดีก่อนตามหลักกายานุปัสสนาแล้วเราก็มาตั้งสติพิจารณาลมหายใจซึ่งเป็นตัวแทนของกายนะแล้วโยมเห็นสติโยมมีทั้งมองมีทั้งดูนิ่งๆดูไอ้ตรงนิ่งๆดูข้างในอ่ะนิ่งๆดูสมาธิไม่ยากหรอกสมาธิก็คือนิ่งๆเวลาโยมดูอะไรมองอะไรอย่าวอกแวกได้ไหมนิ่งๆข้างในอ่ะพอโยมนิ่งๆดูแล้วก็ขณะที่นิ่งๆดูเนี่ยมันจะมองได้ละเอียดเหมือนโยมนิ่งๆดูเวลาดูเพชรไม่ต้องสอนให้นิ่งๆดูทุกคนดูนิ่งๆดูแล้วมันจะเห็นละเอียดเข้าไปถึงรอยแตกรอยหรือเหลี่ยมเพชรอะไรต่างๆนะเพราะนั้นตอนนี้คาแรคเตอริสติกของลมหายใจเราต้องมีสติให้ดีแต่เรารู้สึกแล้วถึงการหายใจใช่ไหมเพราะการที่เรารู้สึกถึงการหายใจเนี่ยนะมันคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะแต่สติเราต้องกำหนดรู้ไปที่ลักษณะของลมหายใจโอเคไหมวันนี้ใช้คำว่าลักษณะในที่นี้วงเล็บ characteristic นะcharacteristic ไม่ใช่ไปนั่งดูลมแล้วไปจินตนาการว่าลมหายใจหน้าตายังไงไม่ใช่ characteristic โอเคไหมทุกคนมีปัจจัยลักษณะของแต่ละคนแต่ไม่ว่าปัจจัยลักษณะของใครก็ตามหรือของสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติเนี่ยมันก็ลงไปสู่ the three characteristic พระไตรลักษณ์หมดเลยเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ลมหายใจไม่ใช่แค่ดูลมแต่เรียนรู้เข้าไปใน characteristic ของลมหายใจมันก็จะพาเราไปเห็น characteristic ของเวทนาของจิตของธรรมโอเคไหมถ้า characteristic ของลมหายใจยังจำแนกไม่ได้แล้วโยมจะไปจำแนก characteristic ของเวทนาจิตธรรมว่ามันเป็น three characteristic ได้ไงนะเพราะนั้นวันนี้ดูอะไรดูตรงที่ลมหายใจ
มีคาแรคเตอริสติกยังไงพฤติกรรมยังไงไม่รู้ภาษาไทยจะเรียกไงแต่ว่าฝรั่งเขาแปลได้ดีนะเขาเรียกสามัญลักษณะว่า the three characteristic ถ้าบอกว่าอายอมดูสามัญลักษณะสามัญลักษณะอะไรวะแต่บอก characteristic นี่เข้าใจเลยนะ characteristic เพราะมันละเอียดละเอียดมันมีการไหวยังไงพลิ้วยังไงหรือมันเคลื่อนยังไงทั้งเคลื่อนทั้งไหวทั้งพลิ้วทั้งสัมพันธ์ characteristic นะเรียนตรงนี้ให้ชัดแล้วมันจะเกิดการแทงตลอดเห็นเข้าไปถึงคาแรคเตอริสติกของเวทนาเห็นเข้าไปถึงคาแรคเตอริสติกของจิตที่ปรุงแต่งอาการในจิตแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยเพราะว่าเรามีสติตรงที่มองแล้วก็มีสมาธิตรงที่เวลาเรามองอะไรละเอียดๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิโอเคไหมคือมันจะนิ่งๆแล้วเหมือนมีกำลังดูด้วยแต่ถ้าโยมแค่มองคร่าวๆหายใจเข้าหายใจออกนี่สมาธิมันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่โอเคไหมแต่ถ้าโยมมองให้มันละเอียดไปถึงคาแรคเตอริสติกโยมก็ช่วยเลยด้วยการลองรู้สึกถึงลมหายใจบ่อยๆเดี๋ยวมันจะละเอียดขึ้นพอโยมรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่ามีสติดีขึ้นไหมโยมเห็นสติดีขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องเห็นก่อนนะเพราะเราฝึก mindfulness of the four foundations เราไม่ได้ฝึก the four foundationsเห็นสติไหมเห็นสติเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกตัวได้ดีอันไหนลองรู้สึกตัวได้ดีที่ทั้งการหายใจทั้งลมหายใจและรู้สึกตัวได้ดีทั้งลมหายใจละเอียดปานนี้ยังไงรู้สึกได้ไหมถ้าใจยังกังวลเนี่ยรู้สึกไม่ได้เลยลมหยาบๆยังรู้สึกไม่ได้เลยเพราะนั้นโยมต้องปล่อยวางปล่อยวางเรื่องต่างๆในใจได้ไหมรู้สึกได้ดีรู้สึกให้ดีพอรู้สึกได้ดีแล้วเป็นไงถึงลมหายใจอะเอาลมหายใจก่อนแค่รู้สึกถึงการหายใจเนี่ยมันแค่เบื้องต้นแต่เราต้องรู้สึกถึงการหายใจและความละเอียดของลมหายใจด้วยโอเคไหมไหนลองเพิ่มความรู้สึกตัวตรงที่รู้สึกถึงการหายใจเนี่ยแล้วเพิ่มความรู้สึกตัวถึงทางการหายใจและลมหายใจหนักเบายังไงละเอียดปานนี้ยังไงไม่คิดไม่ฟุ้งอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดสติอัตโนมัติเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้สึกตัวให้ดีหลวงปู่เลยบอกว่าเวลาพิจารณาเนี่ยรู้สึกตัวให้ดีก่อนลมหายใจเบายังไงละเอียดยังไงปานี้ยังไงเพราะสติมันจะเป็นสติที่ดีขึ้นคมชัดขึ้นเป็นสติที่ควรแก่การงานนะเห็นแยกแยะได้นั่นคือการพิจารณาด้วยสติไม่ใช่พิจารณาด้วยความคิดโอเคนะพิจารณาด้วยการเห็นแล้วก็รู้จำแนกด้วยการรู้การเห็นเอาไหมนะวันนี้ลืมตาก่อนไหนลองหาสติแล้วก็สามารถที่ว่ามองจากสติแล้วก็พิจารณาจากสติได้อ่ะรู้สึกตัวนี้แล้วก็ใจก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็รู้สึกตัวนี้เป็นไงมันยังเงียบๆแล้วมันเริ่มเมื่อก่อนเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะยังวนไปวนมาตอนนี้มันเริ่มสงบเริ่มสงบแล้วก็เหมือนมีมองแสดงว่าสติเริ่มมองละเริ่มมองเป็นแล้วก็นิ่งๆมองมันจะมีกำลังโอเคไหมคำว่านิ่งๆมองก็คือสองคำอ่ะกำหนดรู้กำหนดมันจะนิ่งๆแต่ไม่ใช่กำหนดแล้วไม่รู้ต้องกำหนดรู้มันจะมีมองแบบด้วยสติแล้วมันจะรู้แต่ละขณะคำว่าระลึกรู้หลายๆคนบอกระลึกรู้คอยระลึกรู้เอาว่าใช้คำว่ารู้แต่ละขณะหรือรู้ทุกขณะของลมหายใจได้ไหมไม่งั้นโยมไปฝึกระลึกรู้ไม่ใช่มันต้องมาฝึกรู้ทุกขณะแล้วมันอ๋อระลึกรู้มันอยู่ตรงที่รู้ทุกขณะ
ทุกขณะโยมรู้ได้ไหมว่าลมมันเปลี่ยนไปเห็นไหมโยมเห็นสติโยมเป็นสติที่ตั้งมั่นเพราะการที่จะรู้ทุกขณะได้อันนี้เนี่ยถ้าใครรู้ทุกขณะไม่ได้นะไปหัดอย่างนี้เวลาฝนตกนะอาตมาตอนนั่งสมาธิพอฝนตกมีครั้งหนึ่งเอ๊ะไหนลองนับเม็ดฝนดูสิแบบให้ทันอ่ะฝนปะแปะ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 อ๋อรู้ทุกขณะของฝนโอ้โหสติดีมากเลยนะปะแป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 ะเนี่ยตอนนี้มีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยและเครื่องยนต์มันเบาเสียงคนพูดมันแรงกว่าโยมลองริ้วไอ้ซี่เบาๆได้ไหมเสียงเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์มันทุกขณะไหมใช่ไหมฟังเสียงเครื่องยนต์ดูสิเครื่องยนต์มันเป็นคลื่นนะทุกๆขณะแล้วพอนั้นโยมก็เกิดสติรู้ชัดข้างในตอนนี้เราก็เอามารู้ที่ลมหายใจของเราตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้แน่ใจก่อนจะหลับตาอันไหนลืมตาทีหนึ่งสติมองมาจากสติหรือเปล่าแล้วลองหลับตาดิมันมีมองไหมนิ่งๆมองอยู่แล้วเพิ่มรู้สึกตัวในสิ่งที่เรามองอ่ะคือลมหายใจและการหายใจนิ่งๆมองต้องลืมตาก่อนเพราะว่าถ้ามองจากสติไม่ได้เนี่ยเวลาเรานั่งหลับตาเนี่ยมันจะพองกลงไปมันจะจมเรามัวแต่ไปฝึกดูลมหายใจแทนที่จะฝึกสติรู้ลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจและเห็นให้ละเอียดทำไงเห็นให้ละเอียดรู้สึกตัวมาที่ลมหายใจเอาตรงที่บริเวณที่โพรงจมูกนะเอาตรงนั้นอ่ะปรากฏว่าสติไม่ง่วงเลยนะแล้วสติเหมือนมีมองหรือมีเห็นแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็นิ่งๆมองตาแยกระหว่างดูหลวงพ่อกับมองด้วยสติมาที่ลมหายใจทำยังไงเขาถึงจะมองมาที่ลมหายใจตั้งสติอยู่กับลมหายใจสิตั้งแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจให้ดีจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นิ่งๆมองนิ่งๆเหมาะแล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจทุกๆขณะของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกรู้สึกตัวทั้งอาการลักษณะลมหายใจละเอียดยังไงปานนี้ยังไงแล้วก็ตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือออกส่วนมากเราไปตามลมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เข้าหรือออกหัวใจก็คือต้องรู้ว่าตอนนี้กำลังเข้าแล้วมันก็ละเอียดละเอียดนะเพราะนั้นในอัตถคตาจารย์ท่านจึงให้หัดมีสติเฝ้าดูลมหายใจเฉพาะตรงที่โพรงจมูกหรือริมริม
ฝีปากตรงที่ติดกับจงอยจมูกเนี่ยเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยเราจะรู้ว่ากำลังเข้ากับกำลังออกและท่านบอกว่าไม่ต้องตามลมเข้าไปแต่จะเห็นลมหายใจว่าเข้ายาวหรือออกยาวเพราะฉะนั้นสติต้องเฝ้าดูตรงนี้แต่ต้องมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวให้ดีถึงลมหายใจและที่เราเห็นลมหายใจยาวเข้าไปข้างในมันเห็นด้วยสัมปชัญญะและการเห็นด้วยสัมปชัญญะแล้วอาศัยมีสตินิ่งๆมองนิ่งๆมองมันจะมีกำลังสติที่นิ่งๆมองดูเฝ้าดูเนี่ยมันจะทำให้สัมปชัญญะมีพลังโอเคไหมทำให้เราสามารถรู้ลมหายใจข้างในเพราะว่ามันมีกำลังของสมาธิกับสติแล้วก็สัมปชัญญะมันสามารถรู้สึกทั่วถึงลมละเอียดได้ซึ่งการฝึกเราควรฝึกแบบลืมตาก่อนนิ่งๆมองนิ่งๆมองนิ่งๆมองข้างในอ่ะอย่าคิดเยอะอย่าสงสัยมีสติให้ดีก็ได้ใช้คำว่ามีสติให้ดีสติให้ดีก็คือมันไม่กระพือกระเพื่อมแล้วมันก็แน่วแล้วมันก็คมชัดแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีความรู้สึกตัวของลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เห็นลมยาวเข้าไปนิ่งๆมองหรือดูมาจากข้างในสติหลับตาเนื้อแต่เหมือนกับว่าข้างในสติมันเฝ้าดูลมหายใจมันดูตลอดเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้ตรงที่ดูตรงเนี้ยหลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนเวลาเล็งปืนอ่ะมันดูเวลาโยมเล็งปืนมันดูไหมมันมีข้างในดูตลอดไหมตรงนั้นอ่ะเพราะนั้นโยมต้องฝึกให้มีสติที่ตั้งมั่นก็หลับตาแต่สติมาดูตลอดเลยแล้วโยมก็มองละเอียดละเอียดพอโยมดูตลอดเนี่ยสติมันก็จะสามารถมองเข้าไปในคาแรคเทอริสติกของลมหายใจได้และถ้าเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจที่ละเอียดเบาปานนี้แต่ละขณะความรู้สึกตัวภายในก็จะตื่นขึ้นเกิดสภาวะญาณเห็นไม่ใช่เห็นแค่ลมหายใจอย่างเดียวเห็นจิตเห็นความปรุงแต่งของจิตก็คือเวทนาจิตแล้วก็ภายในจิตคือธรรมะกุศลอกุศลอ่ะนิ่งๆมองอ้าวนั้นอ้าวลองลืมตาบ้างก็ได้พอตะกี้เห็นลืมตาดูคนเข้ามาเชื่อมระหว่างดูกับมีนิ่งๆมองแต่ตอนนี้เราไม่ไปดูคนข้างนอกแล้วเราจะมองอะไรเรารู้สึกตัวก่อนสิมันจะได้มองง่ายต้องฝึกอาตาปีสัมปชานุสติมาคู่กันไปถ้าเมื่อก่อนนี้หลับตาแล้วดูเลยไอ้เงี้ยสัมปชานโนมันไม่มีเพราะนั้นเราก็ฝึกอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีปล่อยวางจ้ะเรื่องในใจทั้งหมดแล้วเดี๋ยวความสงสัยความคิดและความฟุ้งซ่านมันหมดไปเองปล่อยวางได้ในใจจ้ะอาตาปีเกิดขึ้นมันก็เกิดความรู้สึกตัวสัมปชานุจากข้างในอาตาปีในใจแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นอย่างไรเข้าหรือออกอย่างไรรู้สึกตัวให้ดียาวยังไงสั้นยังไงอันนี้เราใช้รู้สึกตัวแต่ถ้าจะเห็นละเอียดไปถึงคุณภาพของลมหายใจต้องตั้งสติอยู่กับลมหายใจณที่ใดที่หนึ่งอย่าเพิ่งไปดูตามลมเข้าไปเอาณที่ใดที่หนึ่งก่อน
มันจะเห็นได้ไหมว่ามันเหมือนมีคนมองแน่ว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 มันมีรู้ของสติทั้งดูแน่วแน่วนิ่งนิ่งมองเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี้เราดูไม่ได้ดูจากสติมันก็เหมือนกับว่าหาคนดูไม่เจอแต่ตอนนี้พอมีมองก่อนแล้วเอาตรงที่มองนะดูเลยกำหนดรู้กำหนดเลยดูเลยหาคนมองให้เจอก่อนแล้วก็ดูเลยจากคนมองนั่นนะตรงที่มองนั่นนะตอนนี้พอหาคนมองเจอนิ่งๆมองนิ่งๆดูโอ้ยิ่งกระชับยิ่งเป็นสติที่แน่วแน่แล้วก็หลับตาเน่งๆมองเน่งๆดูและรู้สึกตัวให้ดีถึงสิ่งที่เราดูถึงสิ่งที่เรามองรู้สึกถึงลมหายใจและการหายใจที่เป็นปัจจุบันหนักเบายังไงละเอียดยังไงปานี่ยังไงมีสติให้ดีอย่าไหวอย่าแกว้งทำง่ายตั้งใจหรือตั้งสติอยู่กับสิ่งนั้นเช่นลมหายใจเพราะเรากำลังเจริญอานาปานสติสติก็เป็นสติที่ดีเหมือนกับตื่นตั้งมั่นและก็มันคงเพราะอาศัยมีสัพพัญญะความรู้สึกตัวถึงลมหายใจและการหายใจละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งรู้สึกตัวไปถึงลมหายใจละเอียดเข้าไปในภายในเลยสติก็ละเอียดยิ่งขึ้นอีกมั่นคงแน่วแน่ยิ่งขึ้นอีกงั้นเรามาฝึกอะไรเราไม่ได้ฝึกลมหายใจแต่เราฝึกสติกับรู้สึกตัวให้ละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปแล้วตอนนี้